ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอทุกท่านหาที่นั่งนั่งพักให้สบายสบายใต้ร่มไม้ซึ่งมีใบไม้หล่นอยู่เต็มบริเวณเป็นเครื่องเตือนใจให้เราเห็นว่าชีวิตเหมือนกับใบไม้อาจจะร่วงเมื่อใดก็ได้แล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาเมื่อคืนนี้ดูโทรทัศน์ข่าวต่างประเทศที่ประเทศอังกฤษประเทศในยุโรปหลายประเทศถูกลมพายุพัดแรงมากต้นไม้ล้มหักโค่นบ้านเรือนพังเสียหายมากคนตายไปหลายมันจะมากเหมือนกันใกล้ๆกับพายุเกที่ขึ้นที่ปะทิวท่าแซะชุมพรแต่มันย้ายไปเล่นเอาฝรั่งบ้านเมืองพังไปประเทศอังกฤษนี่เมื่อปีก่อนนู้นสองปีพัดทีหนึ่งแล้วแต่อีสัตเทต้นไม้ต้นอุกต้นใหญ่ๆขนาดนี้เขาสงวนนักหนาพังกันไปเป็นแถวเจ้าของบ้านก็ดีใจว่าได้เอาไม้ใช้เสียทีเพราะเขาสงวนป่าไม้เขาไม่ให้ตัดอันนี้เมื่อลมพายุโค่นลงมาล้มเขาก็อนุญาตให้เอาไปใช้ได้ที่วัดอมรวดีที่พระท่านสุเมโธกับคณะอยู่ก็ถูกพายุเหมือนกันต้นไม้ซึ่งเป็นสวนป่าของวัดนี่มีจำนวนตั้งมากมายหักโค่นเลยวัดก็เอามาเลื่อยไหว้ทำซ่อมแซมกุฏิเสนาสนะต่อไปไอ้ลมพายุนี่มันอาจจะเกิดที่ไหนเมื่อใดได้ไอ้ที่ชุมพรที่ว่าเกิดมาเร็วๆนี้บางทีคนว่าเอ๊ะที่อื่นไม่เคยเกิดมาแล้วเหมือนกันเมื่อ60ปีก่อนนี่เคยเกิดนี่ ท่านผู้อดีตผู้ว่าจันสมุนกุลในสมัยนั้นได้กล่าวว่าเป็นประหลัดอยู่ที่ชุมพรแล้วก็ถูกพายุใหญ่มากแต่ไม่ใหญ่เท่านี้ไม่ทราบแต่ว่าก็เคยมีมันอาจจะมีเมื่อไรก็ได้ธรรมชาติเรื่องของธรรมชาติอาจจะเกิดพายุอาจจะเกิดน้ำท่วมเกิดแผ่นดินไหวเกิดภูเขาไฟระเบิดในที่ที่มีภูเขาไฟหรืออาจจะมีอะไรวิปริตไปก็ได้เพราะเรื่องของธรรมชาติไม่อยู่ในอำนาจของใครมันเป็นไปตามเรื่องของมันพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สอนให้เรารู้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่เราสวดมนต์กันอยู่ทุกวันทุกเวลาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เป็นกฎของธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์อะไรมากเกินไปปลงลงไปเสียว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นธรรมดามันเป็นอย่างนั้นเราได้รับผลจากความกระทบกระเทือนจากสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างพอสมควรมากบ้างน้อยบ้างก็ตั้งต้นใหม่กันต่อไปไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนถ้าเราคิดได้อย่างนี้ใจมันก็สบายไม่ต้องวิตกกังวลกับปัญหาที่เกิดขึ้นมากเกินไปเราเรียนธรรมะนี่ต้องเอาไปใช้เป็นเครื่องมือสำหรับแก้ไขปัญหาชีวิตไม่ใช่เรียนไว้เฉยๆเรียนแล้วก็ต้องเอาไปใช้เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องคิดโดยแยบคายในภาษาธรรมะก็เรียกว่ามานสิการมานาสิการแปลว่าทำใจโดยแยบคายคือคิดในละเอียดใส่กรองให้รอบคอบในเรื่องนั้นนั้นว่าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วก็ผลเป็นอย่างไรเราจะไปห้ามได้ไหมไปทำอย่างไรได้หรือไม่เราจะไปห้ามสิ่งภายนอกไม่ได้แต่เราหักห้ามใจของเราได้คือสอนตัวเองได้คิดให้มันถูกต้องได้ตามกฎเกณฑ์ของธรรมะคิดได้ถูกต้องก็คือคิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเรื่องของธรรมดาที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะบังคับให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ไ
ที่เรารู้อยู่แล้วว่าไม่มีอะไรที่จะอยู่ในอำนาจของใครๆในหลักอนัตตาอนัตตาเนี่ยมันมีอยู่อันหนึ่งว่าไม่อยู่ในอำนาจของเราเราบังคับมันไม่ได้เช่นบังคับร่างกายว่าอย่าแก่ก็ไม่ได้อย่าเจ็บอย่าไข้ก็ไม่ได้อย่าเป็นโรคนั่นนะให้เป็นโรคนี่เบาๆหน่อยมันก็ไม่ได้มันสุดแล้วแต่ปัจจัยเครื่องปรุงแต่งของร่างกายที่จะให้เกิดอะไรขึ้นก็ได้ในร่างกายของเรามันจะเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เช่นบางคนบางคนก็เป็นโรคมะเร็งซึ่งเป็นโรคขนาดหนักมันก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติปรุงแต่งในร่างกายมีสิ่งภายนอกเข้าผสมเช่นว่าเป็นฝ้าอากาศสิ่งแวดล้อมมลภาวะในที่ต่างๆมันก็ไปรวมกันเข้าก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาขึ้นแก่ร่างกายของเราเราไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรถูกต้องเราต้องหายใจอยู่โดยปกติแต่ลมหายใจนั้นไม่ใช่ว่าจะบริสุทธิ์เสมอไปไม่เป็นออกซิเจนเสมอไปอาจจะเป็นคาร์บอนเข้าไปด้วยก็ได้หรือในออกซิเจนที่เราหายใจมันอาจจะมีอะไรปนเข้าไปก็ได้เพราะชาวโลกนี่ทำสิ่งสกปรกให้เกิดขึ้นในโลกตลอดเวลาอาจจะความเจริญก้าวหน้าในทางด้านวัตถุมันเพิ่มปนภาวะขึ้นในโลกโรงงานต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายนั้นก็สร้างมลภาวะให้เกิดขึ้นทำให้กระทบกระเทือนต่อการเป็นอยู่ของประชาชนเป็นเหตุให้เกิดโรคอะไรอะไรขึ้นจากสารพิษต่างๆจากมลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นจากสภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นความเจริญไอ้ความเจริญนี่มันก็ให้ทั้งดีทั้งเสียให้ดีก็ได้ให้เสียก็ได้จึงต้องช่วยกันกำจัดปัดเป่าตามสมควรเช่นไม่ให้เกิดน้ำเสียมากเกินไปไม่ให้เกิดฟันพิษมากเกินไปไม่มีอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยแก่ประชาชนมากเกินไปเขาจึงต้องควบคุมสิ่งเหล่านี้ให้เกิดความพอดีไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนแต่ก็มันยังมีหลงเหลืออยู่บ้างเราก็ไม่รู้อยู่กันลำบากเช่นคนแถวริมถนนจากบ้านโป่งไปกาญจนบุรีมีโรงงานน้ำตาลเยอะที่นั่นแล้วก็ไอ้เท่าแกลบที่เท่าข้าที่เท่าที่ก็เผาในโรงงานมันก็ปลิวว่อนมาว่าด้านนั่งรถไปแล้วก็เกิดอาการปวดท้องขึ้นมาเลยก็บอกว่าข้าไปในวัดหน่อยข้าไปในวัดขึ้นไปบนกุฏิถามว่าห้องน้ำอยู่ไหนบอกที่ไปห้องน้ำแต่บนพื้นเต็มไปด้วยขี้เถ้าออกจากห้องน้ำมาเสร็จแล้วโอ้ยทำไมขี้เถ้าเต็มอย่างนี้หลวงพ่อโอ้ยกวาดไม่ไหวเจ้าคุณพอยกไม่กวาดมันก็ตกลงมาแล้วไม่รู้จะทำยังไงถ้าลมพัดมาทางนี้ก็ต้องนั่งทนอยู่อย่างนี้นะแล้วโรงงานก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้อย่างไรไม่ให้ขี้เถ้าไปลงตามกุฏิพระลงตามบ้านของชาวบ้านมันก็ปล่อยไปตามเรื่องตามราวก็ไม่มีใครแก้ไขอย่างนี้สมัยก่อนนี่โรงงานไฟฟ้าอยู่วัดเลียบวัดเลียบเนี่ยมีแต่ขี้เถ้าเต็มกุฏิเหมือนกันเพราะควันไฟของเกลือของแกลบที่เขาใช้ทำเชื้อเพลิงให้เกิดความร้อนมันก็ตกลงมาในวัดเอ๊ะทำไมไปเยี่ยมเพื่อนฝูงมิตรสหายที่อยู่วัดนั้นบอกเอ๊ะไอ้อยู่นี่มันก็อยู่ในครัวมันดำไปหมดโอ้กวาดไม่ไหวมันตกทุกวันทุกวันจีวรซักดีแล้วไปตากไว้แล้วมันก็มาถูกจีวรเวลาจะเก็บต้องค่อยๆเก็บต้องค่อยๆสั่นให้มันหลุดไปเสียก่อนเพราะฉะนั้นเก็บมาก็ขี้เถ้ามันก็ติดมาด้วยเวลาพับขี้เถ้ามันก็ติดกับในนั้นเลื้อยเพื่อเปื้อนต่อไปแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะโรงงานไฟฟ้าวัดเรียบเขาไม่เปิดแล้วเขาไม่ใช่แล้วเขาไปใช้โรงงานยันฮีแทนตาวัดเรียบก็หายใจลุกขึ้นมาหน่อยแต่มันก็ไม่ลุกนะเพราะว่าถนนนั้นมันจอแจที่สุดกระเมารถยนต์มันก็ยืดเยอะทำให้อึดอัดต่อไปแต่พระก็อยู่ได้เพราะไม่รู้จะไปไหนไปดูแล้วไม่น่าอยู่วัดบางวัดหลายวัดในกรุงเทพจะไม่น่าอยู่อัดเจ็บเทียบบนภาวะมันเยอะเว
ไปดูแล้วโอ้ยอยู่กันยังไงชีวิตมันจะสั้นจะอยู่อย่างนั้นบีบมานอกเมืองอย่างนี้มันก็ยังชั่วเหมือนวัดชลประทานให้ค่อยสบายหน่อยเพราะว่าต้นไม้มันมากอากาศค่อยปลอดโปร่งแต่ว่าต่อไปกลางหน้าก็ไม่แน่นะหลายอีกหลาย20-30ปีมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้มันก็ค่อยลำบากขึ้นคนเรามันต้องก็อยู่ไปตามสภาพลงไปอยู่ไปลงไปตามเรื่องตามราวถ้าไม่ลงก็เป็นทุกข์ต่อเปล่าเป็นทุกข์กับที่ขึ้นเป็นทุกข์กับเสียงรถยนต์ที่ดังกระหึ่มอยู่ตลอดเวลาเป็นทุกข์กับเสียงเรือบินที่ดังอยู่บนหลังคากำลังนอนหลับดีๆมาแล้วเสียงดังสนั่นบันไว้ต้องตื่นเดี๋ยวมาอีกแล้วต้องตื่นอีกแล้วโอ้แล้วไปสร้างบ้านตรงเส้นทางมันทำไมมันคือความผิดของเราเองไปสร้างบ้านเส้นทางเรือบินแต่ก่อนมันไม่มากไม่ถึงมันน้อยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวบินเดี๋ยวบินเดี๋ยวบินเนาะมากมายไกลกองมากมายที่ประเทศอังกฤษเรือบินไปลงสนามบินซิดรูมันผ่านบ้านคนเสียงดังกระหึ่มผ่านเล่าไก่ไก่ไก่ไม่ออกเพราะว่านั่นใจไม่ไก่ก็ตกใจเสียงเรือบินเลยไม่ไก่ชาวบ้านก็ทำหนังสือร้องเรียนต่อศาลศาลต้องให้เรือบินเสียค่าเสียหายน่ะบริษัทเรือบินที่เป็นผ่านต้องเสียค่าเสียหายให้แก่ชาวบ้านเมืองนอกเขาเป็นยังไงถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเขาก็ร้องเรียนไปคัดค้านไปต้องเสียค่าเสียหายให้แก่เขาถ้าโดนบางแห่งมันคุ้งรถยนต์มันขึ้นมันดังก็เอาไม้กระดานไปตีเป็นแผงกั้นไว้ไปกำขวาอะไรถ้าถนนนี่ทำไมต้องกำขวาด้วยเขาบอกว่ากันเสียงไม่ให้ลงไปรบกวนชาวบ้านก็ชาวบ้านในละแวกนั้นเขาบ่นว่าเสียงรถมันมากกรมทางหลวงก็เลยเอาไม้กระดานไปตีไม่ให้เสียงลงไปกระทบเตือนชาวบ้านเขามองเรื่องสวัสดิภาพของคนมากอะไรที่จะทำลายสวัสดิภาพของคนทำลายสุขภาพจิตของคนเขาพยายามแก้ไขช่วยเหลือเพราะเขาถือว่าประชาชนเป็นใหญ่เสียงประชาชนเป็นเสียงสวรรค์ที่ทุกคนจะต้องฟังถ้าประชาชนร้องเรียนอะไรก็ต้องทำให้เขาเพราะบ้านเมืองเขาเป็นประชาธิปไตยเป็นมานานแล้วเราเนี่ยเพิ่งหัดเป็นเรียกว่าเพิ่งเป็นเดินช่วงเสียบเกาะแตะยังไม่แข็งแรงยังเป็นประเภทเรียกว่าตั้งไข่ล้มลุกคลุกคลีไปตามเรื่องตามเราก็ต้องทนไปก่อนทนไปกว่าจนจะหมดลมหายใจพอหมดลมหายใจแล้วก็ไม่ต้องทนต่อไปหมดชุดกันไปตอนหนึ่งแล้วจะไปเกิดใหม่กันอย่างไรก็ค่อยว่ากันต่อไปใหม่คนเรามันเกิดมาอย่างนี้เรียกว่าเกิดมาเพื่อต่อสู้กับปัญหามาประจนกับปัญหาก็ได้เพราะว่าโลกนี้มันไม่เรียบร้อยไม่ราบรื่นไม่เป็นไปดังใจหวังทุกอย่างไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ต้องทนไปสู้มันไปเมื่อเราจำเป็นจะต้องอยู่ในภาวะที่มันวุ่นวายเราก็อย่าให้มันวุ่นวายจิตใจอย่าให้วุ่นวายแม่ลูกจะวุ่นวายใจเราไม่วุ่นวายแม่ลูกจะเป็นอย่างไรใจเราก็จะไม่เป็นอย่างนั้นการเข้ามาวัดมาศึกษาธรรมะนี่ก็เพื่อเอาเครื่องมือก็คือพระธรรมเนี่ยไปใช้เพื่อต่อสู้กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันให้รู้จักลงรู้จักวางไม่แบกภาระนั่นตลอดไปเพราะว่าแบกไว้มันหนักแล้วก็มันเป็นทุกข์อันนี้เราต้องลงไปแม้เราจะเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นแต่ว่าเกี่ยวข้องด้วยปัญญาทำอะไรก็ทำด้วยปัญญารับอะไรก็รับด้วยปัญญาเกี่ยวข้องสิ่งใดก็เอาปัญญาเข้าไปใช้ด้วยการพิจารณาไว้เสมอว่าอะไรมันเป็นอะไรถูกตามที่มันเป็นอยู่จริงๆเราไม่ไปสร้างภาพลวงขึ้นในใจของเราไม่ไปหวังอะไรให้มันเกินไปจากที่เราจะพึงมีพึงได้หรือไม่ไปหวังสิ่งที่มันเกิดแก่เราไม่ได้ไปหวังลมแรงๆมันไม่สามารถจะเกิดขึ้นแก่เราได้แล้วเราก็นั่งเป็นทุกข์ไปเปล่าๆเราเคยเป็นทุกอย่างนั่นหรือไม่ในชีวิตประจำวันเรื่องนั้นเรื่องนี้
ประดังเข้ามาเยอะแยะจนต้องพูดว่าอะไรอะไรมันลงบนหัวกูทั้งนั้นเลยความจริงมันไม่ได้ลงบนหัวเราหรอกแต่ว่าเราไปเก็บมาเองไปเก็บมาวางลงบนศีรษะของเราทูลข้าวแบกข้าวหัวก็วางบนบ่านี่ก็วางข้าวรักแรกคนเหน็บมันไว้ไอ้มือก็ถือไว้อีกไอ้ตาก็จ้องอะไรจะมาอีกกูจะวางตรงไหนต่อไปมันอยู่อย่างนี้แล้วจะไม่ขึ้นใจยังไงตอนนี้มันเยอะนี่มันมากความต้องการนั่นแหละมันสร้างปัญหาเพราะฉะนั้นในหลักอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าทุกข์เป็นเรื่องเลยอีทางทุกขังอริยสัจจังทุกข์เป็นความเป็นอริยสัจเป็นความจริงที่เสี่ยงแท้และบอกว่าทุกข์นี่ก็เพราะมีสมุทัยคือต้นเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ต้นเหตุให้เกิดทุกข์ในท่านว่าเรียกว่าตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหากามตัณหาคือความพอใจยินดีในวัตถุในอารมณ์ต่างๆที่เราพอใจภาวะตัณหาคือยินดีในความเป็นที่จะเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปที่ภาวะตัณหาคือความไม่พอใจในสิ่งที่เรามีเราได้ในสิ่งที่เรามาได้เป็นอยู่แล้วก็ไม่พอใจได้ดีอยู่แล้วก็ไม่พอใจเบื่อเหมือนคนที่ฆ่าตัวตายที่ทำลายตนเองด้วยประการต่างๆนั้นก็เนื่องจากว่าเรื่องไม่พอใจในชีวิตที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมันเป็นวิภาวะตัณหาขึ้นมานั่งรถคันนี้ไม่พอใจแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าชุดนี้เราก็ไม่พอใจได้กินอาหารอย่างนี้ก็ไม่พอใจอยู่บ้านหลังนี้ก็ไม่พอใจอากาศเป็นอย่างนี้ก็ไม่พอใจหาเรื่องให้เป็นทุกข์มากมายหลายเรื่องหลายอย่างอะไรเกิดขึ้นไม่พอใจฉันไม่ชอบใจอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นวิภาวะตัณหาคืออยากจะเป็นอย่างอื่นแต่มันก็เป็นไม่ได้ว่าเป็นไม่ได้ก็จำใจจะต้องอยู่กับสิ่งนั้นว่าเราจะต้องอยู่กับสิ่งนั้นก็อยู่ด้วยความทนทุกข์อยู่ด้วยความจำใจทำไมต้องอยู่ด้วยความทุกข์ทำไมต้องอยู่ด้วยความจำใจอยู่ให้ไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ได้หรือได้แต่ว่าเราทำใจไม่ได้เพราะไม่เคยปฏิบัติไม่เคยฝึกฝนในเรื่องที่จะเปลี่ยนความคิดหรือว่าก็เรียกว่าทัศนะให้มันเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้มองในสิ่งที่เรียกว่าทำให้สบายใจแต่เรามองในสิ่งที่ไม่สบายใจกับคนก็เหมือนกันคนบางคนก็ไม่เป็นที่พอใจอยู่ร่วมกันด้วยความทุกข์แต่ก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันด้วยความทุกข์และต้องอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ให้เป็นทุกข์ทำไมทำไมไม่อยู่ให้สบายใจทำไมไม่มองดูคนนั้นในแง่ที่ดีที่งามที่มันเป็นเรื่องไม่เป็นทุกข์เรามองก็ได้มันหลายเหลี่ยมอะไรมันหลายเหลี่ยมดูเหลี่ยมนี้เป็นทุกข์หันไปเหลี่ยมอื่นไม่เป็นทุกข์ดูเหลี่ยมนี้หนักใจดูอีกแง่หนึ่งมันเบาใจแต่ว่าจำใจจำดูดูอยู่แต่ตรงนั้นไอ้ตรงที่มันยุ่งดูแต่ที่มันเป็นทุกข์คิดอยู่แต่เรื่องที่เป็นทุกข์ไม่ลองคิดไปเรื่องอื่นเสียบ้างเขาเรียกว่าไม่รู้จักเปลี่ยนอารมณ์ไม่รู้จักเปลี่ยนจิตใจของเราเองให้คลายจากความทุกข์ความเดือดร้อนใจแต่ไปคิดอยู่อย่างเรื่องนั้นคิดจนปวดหัวคิดจนนอนไม่หลับเป็นการลงโทษตัวเองแล้วจะไปโทษใครได้จะไปโทษคนนั้นก็ไม่ได้โทษสิ่งนั้นก็ไม่ได้โทษอะไรที่เป็นภายนอกมันไม่ได้ทั้งนั้นแหละเพราะใจเรามันคิดผิดไปเองเราไม่รู้จักปรับตัวเราเพื่อให้เหมาะกับสถานที่บุคคลเหตุการณ์นั้นๆเราจึงต้องนั่งเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่สบายใจนี่มันเป็นอย่างนี้ให้เราลองหัดคิดใหม่คิดในแง่สบายใจพอใจในสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เกิดอารมณ์ประเภทอยากได้เกินไปอยากได้มาแล้วก็ไม่พอใจอยากได้สิ่งอื่นต่อไปมันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งนั้นตัณหานี่เป็นเหตุของความทุกข์ลักษณะของตัณหาคือไม่รู้จักพออยากได้ยิ่งขึ้นไป
พลิดเพลินในสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลาด้วยความหลงไหลมัวเมาไม่ได้มองสิ่งนั้นด้วยปัญญาความทุกข์ก็เกิดมากขึ้นอยู่ในจิตใจของเราพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นสิ่งเหล่านี้ตามสภาพที่เป็นจริงแล้วก็คิดค้นพบหลักการในเรื่องความจริงนี้ก็เลยเอามาสอนชาวโลกเพื่อให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปเราฟังธรรมะเราอ่านธรรมะอย่าฟังเฉยๆอย่าอ่านเฉยๆแต่ต้องเอาไปใช้ให้เหมาะแก่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเลือกใช้ให้เหมาะแก่เรื่องแก่เหตุการณ์เราก็สามารถจะยกใจของเราให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นได้ท่านสอนไว้อย่างนั้นให้ปฏิบัติตามหลักการที่ว่าจงยกตนขึ้นจากลมคือความทุกข์ความเดือดร้อนเหมือนมีเรื่องเล่าว่าช้างศึกของพระเจ้าประสิทธิ์นันทิโกศลมันเดินลงไปเรื่อยๆไปเดินลงก็ตกลงไปในหลุมตกลงไปในหลุมลึกจ้ะโคลนลึกมาขึ้นไม่ได้ทำอย่างไรก็ขึ้นไม่ได้แต่นี่มีคนฉลาดไปบอกพระเจ้าแผ่นดินว่าช้างนี่เคยออกศึกเคยคึกคักเมื่อได้ยินเสียงโห่ร้องเสียงข้องเสียงกลองเสียงโห่เห็นทหารถือธงเนี่ยมันทึกขึ้นมามนารมอย่างนั้นเกิดขึ้นก็ใช้อุบายเอาทหารไปเดินแถวแล้วก็โห่ร้องตีข้องตีกลองให้ดังกระหึ่มไปเลยช่างมันได้ยินก็ได้ยินเสียงดังกระหึ่มขึ้นมันก็นึกว่าอ๋อจะต้องไปรบกันแล้วฉันมันเคยรบเคยต่อสู้กับข้าศึกแล้วมันก็ออกแรงเต็มที่เลยขึ้นไปจากหลงได้เรียบร้อยด้วยอาการคึกขนองของจิตใจนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องสอนใจคนเราว่าเวลาเราเป็นทุกข์มันก็จมอยู่ในปลักในหลงอันลึกไม่สามารถจะถอนตนขึ้นได้ก็ต้องใช้กำลังใจของเราเองเอาอะไรมาเป็นเครื่องชักสร้างกำลังใจเอาคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าเอาคุณงามความดีของพระธรรมหรือของพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องประเล่าประโลมใจสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นสร้างความเชื่อให้เกิดขึ้นสร้างศีลให้เกิดขึ้นสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นสร้างความเพียรให้เกิดขึ้นเรียกว่ามีกำลังรวมกันเข้าพอกำลังรวมกันเข้าก็ชุบตัวเราขึ้นไปได้จากสิ่งที่เราเป็นทุกข์อยู่แต่ว่ามันต้องทำจิตต่อถ้าไม่ทำจิตต่อมันก็ทำไม่ได้เวลาใดเราเป็นทุกข์ก็นั่งจับเจ้าเป็นทุกข์อย่างนั้นไม่คิดไปในทางที่ว่าไม่ทุกข์ดีหรือไม่แต่ว่าคิดไม่ค่อยได้คนอีกตัวคนผู้ทุกข์นั้นคิดไม่ค่อยได้เพราะมันไม่มีแสงสว่างทางจิตใจแล้วจะทำอย่างไรเราก็ต้องไปหาผู้รู้ที่จะแนะนำแนวทางให้เราเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจไปหาผู้รู้ก็คือไปหาพระให้ช่วยชี้แนะแนวทางต้องไปหาพระที่สอนธรรมะอย่าไปหาพระที่เป็นหมอดูหมออะไรประเภทต่างๆหรือใช้วิธีไสยศาสตร์เป็นเครื่องช่วยมันช่วยไม่ได้จะพักได้นิดหน่อยชั่วครั้งชั่วคราวมันเดินทางไกลแบกของไปพอถึงศาลาพักร้อนก็วางไว้หน่อยแต่พอจะเดินก็ยกขึ้นแบกต่อไปมันไม่จบสักทีเพราะยังต้องแบกยังยึดยังถืออยู่อันนี้ถ้าเราไปหาผู้สอนธรรมะท่านก็ชี้แนะแนวทางให้เราได้มองเห็นเมื่อเรามองเห็นเข้าใจแล้วเราก็ต้องเอาไปคิดเองไปทำเองตามแนวทางนั้นเราก็จะช่วยตัวเองได้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เราช่วยตัวเองให้เราพึ่งตัวเองการช่วยตัวเองก็ช่วยยกจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนใจพึ่งตัวเองก็คือต้องทำเองผู้อื่นช่วยเราไม่ได้ช่วยได้อย่างมากเพียงแต่ว่าบอกทางให้บอกทางให้เราเดินชี้ทางให้เราเดินถ้าเราไม่เดินมันก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็บอกชัดๆว่าตถาคต
เป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางให้แต่การเดินทางนั้นเป็นหน้าที่ของเธอทั้งหลายบอกไว้ชัดเจนพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้ที่จะบันดาลให้เราเป็นอะไรอะไรได้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เพราะเราไม่เข้าใจเลยไปขอพึ่งในรูปที่มันผิดหลักการของพระพุทธเจ้าเช่นสมัยนี้มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆสวยๆงามๆคนก็ไปกราบไปไหว้วิงวอนขอร้องให้ช่วยด้วยประการต่างๆเมื่อวานนี้ก็นิมนต์ไปแสดงธรรมที่วัดนู้นชื่อสวยวัดพุทธบูชาสร้างโบสถ์ใหญ่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยแต่มีงานผูกพัดกระสีมาแล้วก็ให้ไปเทศน์ในโบสถ์แต่มันเสียงมันไม่ค่อยดีมันก้องหน่อยแต่ก็เทศน์ไปตามหน้าที่แต่ว่ามีสิ่งที่รำคาญที่สุดก็คือว่าคนเข้าไปก็จั่นกระบอกติ้งไปจับมันสองสามกระบอกมีไหว้เพื่อคนหลายหลายคนจั่นก๊กเป๊กก๊กเป๊กตลอดเวลารำคาญเทศไปมันก็โหนกหูด้วยเลยบอกโยมช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยยกกระบอกไอ้ที่เด็กสั่นเล่นนะบอกว่าไอ้ที่เด็กสั่นเล่นเอามาไว้เอามาซ่อนไว้หลังพระก่อนฉันเทศเสร็จแล้วก็เอามาวางกันใหม่พวกเด็กๆมันชอบสั่นกันหนวกหูทั้งคนเทศทั้งคนฟังก็ดีเหมือนกันอุบาสกก็เข้าใจเลยเสร็จหมดทั้งสามกระบอกเอาไปวางไว้คนเข้ามาก็ไม่ต้องไปสั่นต่อไปทำไมเขาจึงสั่นอยากจะถามโชคลาภอยากจะร่ำรวยโดยไม่ต้องทำอะไรอยากจะรู้ว่าจะรวยเมื่อไรจะเป็นเศรษฐีเมื่อไรจะได้ลาภเมื่อไรจะได้คู่เมื่อไรหลายเรื่องที่เขาจะต้องถามนะพวกพิมพ์ใบกระดาษเล็กๆแผ่นเสียงโชคเหล่านี้เขาฉลาดเขารู้ว่าคนต้องการอะไรบ้างเขาก็เขียนไว้หมดอันนั้นเขียนเป็นกลอนสวยๆอันนี้มาจากเมืองจีนคนจีนก็ทำไหว้ตามศาลเจ้าตามศาลเจ้าบ้างตามวัดบ้างทำไหว้ทั่วๆไปเขาทำไหว้สำหรับเด็กเล่นผู้ใหญ่ก็เป็นเด็กถ้าไปนั่งสั่นอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นเด็กนี่คือความเข้าใจผิดไม่ว่าหลวงพ่อองค์ใหญ่นั้นจะเชื่อได้จะเชื่อดลบันดาลให้ตนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันไม่ถูกต้องแต่เขาไม่รู้เขาทำกันตามกันมาวัดเราก็ส่งเสริมพอมีพระใหญ่ก็ต้องพิมพ์ให้นั่นไปวางไว้ให้คนไปสั่นให้ไปขอเสียงทานอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันไม่ถูกต้องอะไรตามปูชนียสถานต่างๆมีทุกแห่งพระปฐมเจดีย์หลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อเพชรสมุทรสาสงครามหลวงพ่อเพชรอุตรดิษฐ์พุทธชินราชเมืองพิษณุโลกพระธาตุดอยสุเทพโอ้ยในวันที่ไหนต้องไม่ไอ้สิ่งที่ไม่เต็มบาทนี่ก็ไปวางอยู่ตรงหน้าพระเสมอคนก็ไปสั่นกันก็กักกักอยู่ตลอดเวลาทำไมไม่พูดให้คนเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องความจริงคนเข้ามาเนี่ยเข้ามาหาพระแต่ไม่พบพระก็มีสิ่งอื่นขวางไว้เยอะขวางพระเช่นหมดคนก็ไม่เข้าถึงพระมายุ่งไอ้สิ่งที่ขวางอยู่หน้าพระนั่นแหละเลยไม่เห็นพระเห็นก็ไม่เห็นพระแท้เห็นแต่รูปของพระเห็นเปลือกนอกผิวเผินเราไม่ได้คิดว่าจะให้คนทะลุสิ่งนั้นเข้าไปถึงองค์แท้องค์จริงของพระพุทธเจ้าให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจแต่ว่าไม่มีใครทำเพราะว่าไม่มีแนวคิดไม่มีความริเริ่มไม่มีความรู้สึกในทางด้านปัญญาตามหลักการของพระพุทธเจ้าเห็นว่าเขาทำวัดโน้นได้สตางค์วัดนี้ก็ทำมั่งเลยทำกันทั่วไปแค่หลายไปทั่วบ้านทั่วเมืองเพื่อนตัวเดียวคือตัวอยากได้สตางค์ปัญหามันอยู่ตัวสตางค์อยากได้สตางค์ทำไมจะหาสตางค์โดยวิธีอื่นไม่ได้หรือคือไม่มีปัญญาจะคิดอะไรเลยเห็นก็คนชอบอย่างนี้เอามาไว้ไอ้นู่นไอ้นี่เต็มวัดเต็มว่าบางแห่งมีหินก้อนกลมกลมให้คนไปยกเสียงทายแต่ยกขึ้นจะสำเร็จแต่ยกไม่ขึ้นมันก็ไม่สำเร็จถ้าคนร่างกายอ่อนแรงก็ยกไม่ขึ้นเอาเด็กเล็กไปยกมันก็ไม่มีทางขึ้นได้แต่คนแข็งแรงก็ยกขึ้นได้พอยกได้แล้วพอเจอ
สำเร็จการนี้สำเร็จแล้วถ้าไม่ทำมันจะสำเร็จได้อย่างไรเป็นอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปไม่เข้าถึงหลักการของพระพุทธเจ้าที่ว่าต้องช่วยตนเองต้องพึ่งตนเองตถาคตเป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางให้แต่การเดินทางนั้นเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายคือเราจะต้องทำเอาเองเขาเอากับข้าวมาวางไว้แล้วเราก็มีหน้าที่กินก็ไปแล้วมันก็อิ่มมาแต่ว่าไม่กินแล้วมันจะอาหารนั้นจะเกิดประโยชน์ได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะพูดให้คนเข้าใจพ่อแม่ควรจะพูดให้ลูกเข้าใจในเรื่องนี้ให้เด็กรู้จักช่วยตัวเองรู้จักพึ่งตัวเองให้มากขึ้นเด็กๆโดยมากมันไม่ค่อยคิดช่วยตัวเองพึ่งตัวเองเพราะพ่อแม่คอยช่วยอยู่ตลอดเวลาไม่สอนให้ลูกทำอะไรเสียบ้างโตขึ้นมันก็เป็นคนอ่อนแอไม่ค่อยจะคิดไม่รู้จักใช้ปัญญาหรือใช้ความคิดความอ่านทำอะไรก็ไม่มีเหตุผลเมื่อวานนี้พวกคณะเขาเรียกว่าจปร.7เข้ามาทำบุญเข้ามาทุกปีมากัน5ปีแล้วนี่รถเยอะรถเบี้ยวหลายกันรีบๆเด็กคนหนึ่งวันจะไปงานไอ้ตรงนั้นรถเบนซ์ที่เป็นดาวเครื่องหมายรถเบนซ์เป็นไวรัสนั่นตำรวจจับเมื่อวานตำรวจมาอยู่หลายคนวันอาทิตย์อย่างนี้ตำรวจก็ไม่ค่อยมารักได้สบายต่อได้ของรถเบนซ์ของ BMW อะไรมันถอดเอาไปขายได้ถอดไปเรื่อยๆเมื่อวานนี่ตำรวจเข้ามาจับได้พาไปโรงพักแม่มาหาหลวงพ่อบอกว่ามีปัญหาที่ด่วนเอาฉันจะไปแล้วจะเดินทางไปที่เขาที่มีปัญหาที่ด่วนอะไรเอ้าจะพาบอกว่าไปพาไปหาท่านเฉลิมให้ท่านเฉลิมช่วยแก้ปัญหาให้เขาว่าปัญหานี้มันอยู่ที่หลวงพ่อเอ้าปัญหาอะไรเขาบอกว่าปัญหาเรื่องลูกชายเขาลูกชายเป็นยังไงตำรวจจับเรื่องอะไรมันไปจะรับไอ้นั่นของรถเบนซ์ตำรวจเลยจับตัวไปเอาไอ้อย่างนี้ฉันจะช่วยอย่างไรจะให้ฉันช่วยอย่างไรก็บอกว่าไปหาตำรวจแล้วตำรวจบอกว่าให้ทางวัดเซ็นมาฉันจะเซ็นอย่างไรฉันจะเซ็นว่าอย่างไรเซ็นว่าไม่เอาเรื่องมันไม่ใช่รถฉันไม่เอาเรื่องได้อย่างไรแล้วเด็กตรงฉันก็ไม่รู้จักว่าเด็กชื่อไหนเขาบอกว่าเด็กนี่มันอยู่ที่อื่นแต่ว่ามาหาเพื่อนที่นี่เพื่อนข้างวัดเนี่ยไอ้ข้างวัดนี่ก็มีเพื่อนประเภทต่างๆหลากหลายแล้วเพื่อนก็มาแนะวิธีง่ายๆทำอย่างนั้นก็ไปทำบอกว่านั่นเรามันไม่สอนลูกเลยลูกมันจึงเป็นอย่างนั้นบอกว่าสอนแล้วแล้วลูกนี่ไปโรงเรียนวันอาทิตย์ด้วยอาทิตย์ไหนไปเรียนวัดไหนวัดอัมพวันอยู่ที่ประรามห้าเนาะประรามปวันมาไปเรียนแล้วก็รีบไปหาสมภารวัดอัมพวันให้เซ็นรับรองว่าเด็กนี้เป็นศิษย์ของวัดนี้ไม่ได้เป็นประพฤติเหลวไหลแต่มันถูกเพื่อนชี้แนะแล้วมันขาดปัญญามันทำผิดไปขออภัยให้ปล่อยไปแต่ครั้งก่อนไปที่อย่าเยินเฉยอย่าบอกรีบไปเรื่องมันรีบด่วนก็รีบไปแต่ว่าไปช้าก็ดีเหมือนกันเด็กมันจะได้เป็นทุกข์มากขึ้นเพราะขณะที่อยู่โรงพักมันจะเป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์มันก็ได้พบความทุกข์แต่พบความทุกข์แล้วมันจะได้รู้ว่าเหตุของความทุกข์คืออะไรคือไปรักของเขาการไปรักของเขามันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความร้อนใจแล้วมันจะได้สำนึกพอคิดหน้าแล้วทีหลังก็พูดกันอีกต่อไปแล้วก็ไปหายไปปรากฏว่าไม่ได้ไปวัดโบสถ์ไปหามหาประนอมมหาประนอมก็เลยเขียนหนังสือไปถึงโรงพักเขาก็ปล่อยตัวไปนะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันเป็นอย่างนั้นมาพึ่งแต่มันพึ่งในสิ่งที่มันไม่เข้าเรื่องยันแดงนึกว่ามาเป็นทุกปัญหาอะไรเดือดร้อนอะไรก็จะได้แก้ปัญหาให้ช่วยเขียนหนังสือไปถึงผู้สารวัตรสอบสวนที่โรงพักบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของฉันนะไปหาไปเทศไปที่อื่นเป็นอย่างนั้นเพราะไม่เข้าใจไม่เข้าใจเรื่องจึงได้เป็นอย่างนั้น
ถ้าเราเข้าใจเรื่องถูกต้องก็ต้องแก้ปัญหาที่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักทุกข์นะไม่ใช่ให้รู้จักทุกข์อย่างเดียวแต่สอนว่าเหตุของความทุกข์คืออะไรไม่ว่าเป็นทุกข์ขนาดไหนทุกข์ในชีวิตประจำวันทุกข์ในการประกอบกิจการงานทุกส่วนลึกคือความยึดมั่นถือมั่นในสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจะได้รู้ว่าเหตุมันอยู่ที่อะไรว่าเห็นความทุกข์ก่อนไม่ต้องคิดว่าเออมันมาจากอะไรเหตุมันอยู่ที่ตรงไหนแล้วก็ไปค้นหาเหตุและการค้นหาเหตุนั้นก็อย่าไปค้นข้างนอกแต่ค้นว่าเราได้คิดอะไรได้พูดอะไรได้ทำอะไรได้คบหาสมาคมกับใครได้ไปสู่สถานที่ใดมันจึงเกิดอะไรขึ้นมาให้ศึกษาที่ตัวเองค้นเอาให้ได้ให้พบใช้สมาธิหน่อยใช้ความเพียรหน่อยใช้ปัญญาสักหน่อยอดทนสักหน่อยเอามาช่วยกันคิดปลอบโยนจิตใจหาวิธีไปแต่คิดไม่ออกก็ไปหาผู้รู้เหมือนพูดแทนตัวปันว่าคิดไม่ออกบอกจองชัยมาแต่ว่าไม่ต้องไปหาคุณจองชัยว่าแกก็ทุกข์อยู่เหมือนกันมาหาท่านปัญญาดีกว่าจะได้แก้ปัญหาให้ในเรื่องปัญหาเหล่านั้นก็มาศึกษามาไต่ถามพระแต่ก่อนแนะแนวดังกล่าวแล้วแนะให้แล้วเราก็ไปแก้ของเราเองแนะวิธีให้เราก็ไปแก้ไอ้เราแก้ทุกเรื่องก็ตัดมันตัดความทุกข์นั่นก็หมดไปการมีชีวิตประจำวันนั้นอยู่ด้วยการรู้จักทุกข์รู้จักเหตุของความทุกข์แล้วรู้จักแก้ความทุกข์นี่เป็นเรื่องจำเป็นเรียกว่าเอาสิ่งสูงสุดมาใช้ในชีวิตประจำวันเอาอริยสัจของพระพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราหลักการอริยสัจนี่ใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องการงานเรื่องสังคมเรื่องการเมืองเรื่องการเศรษฐกิจที่มันยุ่งกันอยู่ทั้งหลายทั้งปวงนี้ถ้าเราเอาหลักการของพระพุทธเจ้าไปใช้เราแก้ปัญหาได้เพราะท่านสอนให้ค้นหาสาเหตุของเรื่องว่ามันเหตุมาจากอะไรค้นไปก็พบความจริงมาพบความจริงเราก็แก้แต่ว่าการแก้เนี่ยมันก็ลำบากเหมือนกันเพราะเรื่องบางเรื่องนั้นเรามันจิตสิ่งนั้นปลดไม่ออกมันเข้าเหนียวติดมือลิงมันปลดไม่ออกติดมือนี่เอามานี่จับมาติดมือนี่ฮะมันติดกันใหญ่เลยหัวพันไปตั้งสองมือเขาไม่ออกคนเราก็เป็นอย่างนั้นคือติดในวัตถุติดในอารมณ์ติดในความสนุกสนานความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นแล้วสิ่งเหล่านั้นมันก่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นในชีวิตประจำวันเรารู้ว่าอันนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่เลือกไม่ได้เหมือนกับคนดื่มเหล้าเนี่ยแล้วเกิดเรื่องก็เล่าบ่อยแต่เลือกไม่ได้สูบบุหรี่พอให้เลือกสูบก็เลือกไม่ได้เล่นการพนันแล้วก็เกิดความทุกข์จากการพนันมาคนเลือกมันจะที่มันเลือกไม่ได้มันเล่นมานานแล้วความจริงมันติดนั่นเองเขาเรียกว่าอาลัยอยู่ในสิ่งนั้นไม่สามารถจะสลัดมันออกไปได้บางทีก็คิดจะเลิกพอถึงเวลาเดินไปเฉยๆมันเคยเดินไปเคยทำก่อนถึงเวลาก็ไปชื่อเลยนะไปด้วยความรู้ไม่ใช่ไปเรื่องอะไรก็เลือกไม่ได้เพราะกำลังใจไม่เข้มแข็งมันต้องมีความอดทนหนักแน่นอยู่ตลอดเวลาเราต้องใช้คุณธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้มีความซื่อสัตย์ต่อสิ่งถูกต้องให้มีการบังคับตัวเองไว้ให้มากให้มีความอดทนอดกลั้นแล้วก็ให้มีความเสียสละในสิ่งนั้นไม่เอาไม่ทำต่อไปเราคิดอย่างนั้นเรียกว่ามีความเสียสละธรรมะสี่ประการนี้เป็นหลักสำหรับชาวบ้านเอาไปใช้ในชีวิตเหมือนกันเริ่มต้นด้วยความซื่อตรงต่อสิ่งถูกต้องซื่อตรงต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเรียนรู้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าคืออะไรท่านสอนอย่างไรเราก็จงต่อสิ่งนั้นไม่เอียงไปหาสิ่งอื่นเวลาใดมีปัญหามีความทุกข์ความแดดร้อนก็นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงคำสอนของพระองค์แล้วนึกถึงวิธีการปฏิบัติเรียกว่าสังฆะพุทธธรรมสังฆะมันสัมพันธ์คือกันถึงกัน
เราก็นึกถึงสามสิ่งนั้นแล้วเอามาแก้ปัญหาที่ตัวเราด้วยการพิจารณาไตรตรองอย่างรอบคอบแล้วก็มาเห็นว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องเราก็ต้องคอยควบคุมจิตใจของเราเรียกว่าบังคับตนเองไม่ต้องบังคับใจนั่นบังคับใจก็คือใช้สติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมคือคิดในเรื่องว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่ทำสิ่งนั้นจะไม่ไปสู่ที่นั้นคิดไปเรื่องอย่างนั้นใจมันอยากขึ้นก็ให้รู้สึกตัวพอรู้สึกตัวก็รีบบอกตัวเองว่าอยากอะไรอยากทำไมไปที่นั่นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแก่เราแล้วมันเกิดมากี่ครั้งกี่หนแล้วไม่เข็ดไม่หลาบบ้างหรือไม่จับไม่เจ็บไม่จำบ้างหรือคิดไปอย่างนั้นไอ้เวลาคิดอย่างนั้นความอยากนั้นมันก็หายไปเพราะใจเรามันคิดได้ทีละเรื่องไม่ใช่คิดได้ทีละหลายเรื่องคิดได้เรื่องเดียวพอเราเปลี่ยนไปคิดถึงว่าทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ใจมันก็เปลี่ยนแนวคิดแล้วมันไปอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็คิดต่อไปคิดให้มันติดต่อกันไอ้ความคิดนั้นมันไม่โผล่ขึ้นมาไอ้ความอยากจะไปมันก็ไม่โผล่ขึ้นมาอยากจะทำมันก็ไม่โผล่ขึ้นมาอะไรต่ออะไรที่เคยมันหยุดก็เราไปคิดเรื่องอื่นคิดให้มันติดต่อกันไปกำลังใจมันก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นตอนที่สุดเราไม่ไปชนะครั้งแรกการชนะครั้งแรกเป็นการชนะที่สำคัญคนเราถ้าชนะได้ครั้งแรกจะชนะต่อไปแต่ถ้าครั้งแรกไม่ชนะจะแพ้ต่อไปคือแพ้ครั้งแรกมันก็แพ้ครั้ง2 3 4 5ไปเรื่อยไปถ้าชนะได้ในครั้งแรกก็จะชนะต่อไปแต่เมื่อเราชนะมันได้ด้วยวิธีใดต้องจำวิธีนั้นไว้เราคิดอย่างไรเราทำในใจของเราอย่างไรจึงได้เกิดชัยชนะขึ้นมาเราก็ต้องจำวิธีไว้พอใจมันหวนไปคิดเรื่องนั้นก็เอาวิธีนั้นแหละมาเล่นงานมันทันทีเหมือนเรามีหวายอยู่ในมืออะไรที่มันไม่ชอบมาพาคนเข้ามาจะทำได้เราก็หวดมันลงไปเลยเอาหวายนั้นหวดลงไปประสบการณ์ที่ผ่านมานั่นถือว่าเป็นหวายที่เราจะหวดความคิดที่มันไม่ถูกต้องเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกทันท่วงทีพอรู้สึกตัวปุ๊บเอาพิจารณาในแง่ดังกล่าวดังที่เราเคยคิดก็ชนะอีกแล้วก็ชนะเรื่อยไปเราจะไม่พ่ายแพ้ต่อสิ่งนั้นชนะบ่อยๆมันก็ชินเองเพราะสิ่งทั้งหลายมันเกิดจากทำบ่อยๆทำบ่อยๆในทางชนะความชนะมันก็เพิ่มขึ้นทำบ่อยๆในเรื่องแพ้ความแพ้มันก็เพิ่มขึ้นแล้วเราก็แพ้ตลอดไปแพ้จนหมดลมหายใจไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นผู้ชนะพระพุทธเจ้าท่านสอนให้อยู่อย่างผู้ชนะอย่าอยู่อย่างผู้แพ้อัตตาหเวชิตังซึ่งอยู่ความชนะตนนั่นแหละเป็นความชนะที่ประเสริฐชนะตนก็คือชนะความคิดชั่วชั่วที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเราไม่ยอมให้มันคิดหยุดคิดนั่งคิดถ้าเกิดความคิดที่จะทำอะไรไม่ถูกเวลายืดยึดไม่เคลื่อนไหวคิดเรื่องนั้นคิดจนมันชนะพอชนะแล้วก็สบายใจเปล่งวาจาได้ว่าชิตังเมชิตังเมเราชนะแล้วเราชนะแล้วก็เหมือนกับพราหมณ์คนหนึ่งแกก็ไม่ใช่พราหมณ์คือเป็นคนยากจนสามีปัญญาอยู่ด้วยกันนะมีผ้านุ่งพื้นเดียวถ้าวันไหนสามีออกนอกบ้านปัญญาก็อยู่บ้านสามตาพัญญาออกสามีต้องอยู่บ้านเพราะผ้าผืนเดียวไม่มีผืนที่สองแขกมันนุ่งผืนเดียวทั้งนุ่งทั้งห่มกันในตัวทำไมกะรีแกก็ได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่เมืองนั้นคนก็ไปฟังธรรมมาฟังธรรมแล้วก็คุยกันไปตลอดทางเดินเหมือนคนเราสมัยนี้ไปดูหนังแล้วคุยกันตลอดทางแต่ฟังธรรมไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร่คุยกันเรื่องอันนี้ก็คุยกันเรื่องธรรมะว่าพระพุทธเจ้าเทศไปเนาะอย่างนั้นอย่างนี้คุยกันแกก็ได้ยินเอ๊ะอยากจะไปมั่งอยากจะไปมั่งก็เลยไปศึกษากับปัญญาว่าเธอจะไปกลางวันหรือเธอจะไปกลางคืนผู้หญิงก็บอกเขาแกก็บอกฉันจะไปกลางวันกลางคืนให้แกไปก็เลยตัดกลางวันก็แม่บ้านไปก่อนสั่งพอกลางคืนแกก็ไป
นั่งฟังไปฟังไปฟังไปชักจะเลื่อมใสศรัทธาในธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยากจะถวายอะไรสักอย่างแต่มันไม่มีอะไรจะถวายมีอยู่แต่ผ้าผืนเดียวเท่านั้นจะถวายได้อย่างไรคิดไปคิดไปมันเถียงกันอยู่ว่าให้หรือไม่ให้ในเถียงกันอยู่ตั้งจนเกือบสว่างพอสว่างก็ไอ้ฝ่ายให้มันชนะก็เลยถือผ้าผืนนั้นไปวางแผ่เท้าพระพุทธเจ้าถวายแล้วก็เปล่งวาจาออกมาพูดดังๆชิตังเมชิตังเมถึง3ครั้งแปลว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วคำพูดแบบนี้ไม่ใช่คำพูดของชาวบ้านควรจะเป็นคำพูดของพระราชาที่ชนะข้าศึกวันนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลนั่งฟังธรรมอยู่ด้วยพอได้ยินเสียงเปล่งว่างั้นก็ได้ว่าใครมันแข่งบารมีกูเก่าแล้วเนี่ยแล้วอย่างนั้นเลยให้อามาไปหาใครเพ่งมาจานี่อามาก็เห็นแล้วพบพรามคนนั่งอ้าวอันนี้วันนี้พระเจ้าแผ่นดินรับสั่งให้พระเจ้าแผ่นดินก็ถามว่าชนะอะไรก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าชนะด้วยการบริจาคผ้าผืนน้อยผืนเดียวนี้พระเจ้าประเสนเอกโกศลก็พอพระทัยมากเลยบอกว่าเธอสองคนมีผ้าผืนเดียวเราจะให้ผ้าสำหรับเอาไปใช้เลยให้ผ้า10ผืนเลยให้10ผืนแกบอกว่ามันมากเกินไปยกถวายพระอีก10ผืนพระเจ้าแผ่นดินเพิ่มมา20ผืนก็ถวายอีก30ผืนแกก็ถวายอีกว่ามากไปเสียแล้วถวายเรื่อยเลยถวายเพิ่มมาอีกบริสุทธิ์ก็เอาไว้ตัวผืนหนึ่งปัญญาผืนหนึ่งรอบนั้นก็ถวายพระหมดไม่เอาจริงพอนี้เรียกว่าตัวนุ่งผืนพันยานุ่งผืนนั่นเองเราเรียกว่าคนรู้จักความพอดีมีความสันโดษพอใจในสิ่งที่จะมีจะได้แม่เขาให้มากก็เอาน้อยๆไม่เอามากพระเจ้าประเสริฐก็ถามความเป็นอยู่รู้ว่าเป็นคนจนลำบากเลยประทานที่ดินให้ที่ดินสำหรับทำมาหากินให้หัวอีก2ตัวสำหรับใช้ไถนาแล้วก็ภาวนาไว้ขัดข้องอะไรบอกให้เราทราบนะเราจะช่วยเหลือท่านต่อไปเองเพราะชนะอันเดียวแต่เลยได้หลายๆอย่างเป็นอย่างนั้นคนให้เหมาะแก่เวลาเหมาะเวลาคือพระเจ้าแผ่นดินนั่งอยู่พอดีถ้าไม่มีพระเจ้าแผ่นดินนั่งไอ้ชิดตังเมก็ไม่มีใครสนใจแต่ว่ามันเหมาะเวลาเนี่ยทำอะไรเหมาะเวลาเหมาะบุคคลเหมาะเหตุการณ์มันคือผลคนบางคนเอ้ยทำดีมากๆไม่ได้เรื่องมันไม่เหมาะไอ้ได้เนี่ยมันได้ในใจแล้วได้ความดีแล้วแต่วัตถุมันไม่เหมาะเวลาเจ้านายไม่รู้ไม่เห็นมันก็ไม่ได้ไอของที่คนอื่นให้เนี่ยมันต้องให้เขาเห็นด้วยเขาจึงจะให้แต่ที่เราทำเขาไม่เห็นแล้วไม่ได้รายงานให้เขารู้ด้วยเขาจะให้ยังไงรางวัลได้ยังไงต้องทำให้เขาเห็นให้เขารู้แล้วจึงจะได้นี่มันเรียกว่าเหมาะแก่เวลาแก่บุคคลแก่เหตุการณ์สถานที่อะไรหลายอย่างผลทางวัตถุมันก็เกิดได้นั้นเราหว่านพืชเหมาะแก่ฤดูกาลหว่านแล้วผลมันสดชื่นข้าวมันก็งามหว่านแล้วแล้งเปรี้ยงมันจะขึ้นยังไงนี่ทางปากใต้ก็บ่นแล้งกันอยู่ข้าวจะเสียปากใต้ก็มันตกทีเดียวแล้วมันตกหมดเลยไม่มาตกอีกต่อไปเรียกว่าตกสั่งฟ้าฟ้าก็แห้งไปเลยข้าวก็แห้งเกลี้ยงไปตายยืนไม่มีน้ำเกิดแดดร้อนเองนี่ธรรมชาติลงโทษคนเพราะคนทำผิดต่อธรรมชาติแต่คนไม่รู้ว่าตัวทำผิดต่อธรรมชาติอย่างไรได้แต่ผลว่ากรรมจริงๆกรรมจริงๆแต่กรรมของใครก็ไม่รู้ไอ้ตัวทำมันไม่รู้เนี่ยมันลำบากตรงนี้อยู่มันจึงเสียหายเราจึงต้องรู้ว่ากรรมของใครกรรมของฉันหรือกรรมของเธอมันต้องรู้กันแล้วก็ช่วยกันแก้ไขในสิ่งที่มันไม่เหมาะไม่ควรสิ่งทั้งหลายมันก็ดีขึ้นเวลานี้ชาวลูกกำลังสร้างกรรมหลายเรื่องแต่ชาวลูกรู้สึกตัวเขาจึงชักจูงกันแนะนำกันให้แก้ไขปัญหาทุกประเทศให้ช่วยกันแก้เขียนทำลายธรรมชาติเขาก็บอกว่าต้องสงวนธรรมชาติต้องสงวนสัตว์ป่า
ต้องสงวนพันไม้ต้องทำนั่นทำนี้เขาเห็นว่ามันจะเป็นพิษเป็นภัยก็เตือนกันมาจากองค์การสหประชาชาติแต่ว่าคนในบ้านนั่นเมืองนั่นจะลุกขึ้นตื่นตัวหรือเปล่าว่องไวหรือเปล่าทำกันจริงจังหรือเปล่ามันก็เป็นปัญหาอยู่อะไรอย่างมันเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดน่าพิจารณาเราคนมาวัดก็มาศึกษาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตรู้แล้วเข้าใจแล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันสิ่งทั้งหลายก็จะดีขึ้นดีขึ้นโดยลำดับโยมที่มานี่ก็ดีขึ้นทุกวันรู้เองไม่ต้องให้หลวงพ่อบอกว่าดีรู้เองว่าใจมันดีขึ้นสงบขึ้นมีปัญญารู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งต่างๆมากขึ้นจึงได้มากันทุกอาทิตย์เลยก็เพราะจิตใจเหมือนติดแต่ว่าติดธรรมะอย่างนี้ไม่เป็นไรจะไปติดหนังติดละครติดป้ายติดปูอะไรมันยุ่งอะไรนะที่มาวัดไม่เป็นไรเพราะมาเพื่อแสงสว่างแล้วจะได้มีชีวิตดีขึ้นจากธรรมะของพระพุทธเจ้าแสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาต่อไปนี้ก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจ